ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม7 Night 2กับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาอัพพลังศักดิ์สิทธิ์พลังใหม่หน้าที่2หรือขั้น2ว่าเราควรเลือกเน้นอัพอันไหนดีเพื่อให้ได้เปรียบในการต่อสู้อารีนาและก็ลูนที่ผมมีอยู่นะครับกับตัวลงดันเจียนลูนอีก75ใบจะเพียงพอไหมในการที่เราจะอัพขึ้นเลเวล10สักอันนึงก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนำร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้านโพเพเขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม7 Night 2 Ragnarok X Next Generation Ragnarok Origin Genshin Impact Blue Archive และยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายอยากรู้ว่ามีเกมไหนบ้างที่สามารถเติมได้ก็ให้เพื่อนๆทักไปที่ Facebook Power Pay เพื่อใช้บริการกันได้เลยนะครับหรือถ้าเราไม่สะดวกช่องทาง Facebook เราสามารถแอด LINE @Power Pay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง Power Pay สำหรับผลพลังศักดิ์สิทธิ์ขั้นที่2เขาจะเป็นลดเวลาต่อเนื่องของสถานะต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าช็อตลดเวลาต่อเนื่องผักออกลดเวลาต่อเนื่องของผลหมดสติลดเวลาต่อเนื่องของผลน็อกดาวน์ลดเวลาของผลต่อเนื่องดึงตัวก็มีเกือบทุกสถานะณปัจจุบันนะครับรู้สึกว่าจะไม่มีลุ่มหลงนะผลลดเวลาต่อเนื่องเนี่ยก็จะอยู่ที่ 3% เดี๋ยวผมลองอัพให้ดูก่อนนะครับปึ๊บเลเวลต่อไปเนี่ยจะขึ้น1เลเวลหลังๆเขาจะบวกเปอร์เซ็นต์ให้เยอะโดยรวมแล้วได้หลายเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับในการที่เขาทำพลังศักดิ์สิทธิ์มาแบบนี้ถ้าใครไม่อัพเวลาเราจะไปต่อสู้อารีนากับคนอื่นจะค่อนข้างยากแล้วนะครับเพราะในกรณีที่เพื่อนๆเล่นทีมสถานะอาจจะใส่สถานะแช่แข็งศัตรูจากปกติใส่สถานะแช่แข็งศัตรูได้นานเวลาก็จะลดลงส่วนถ้าเราจะอัพอันไหนก่อนสำหรับเลเวล1เนี่ยก็อัพให้ทั้งหมดไปก่อนได้เลยนะครับเปิดหน้าหรือจะเปิดให้เลเวล3ไปก่อนก็ได้นะเพราะว่าโอกาสการติดเนี่ยก็จะสูงอยู่ดีนะครับ90%ก็ยังมีแตกอะแตกไม่ธรรมดาแตกบ่อยด้วยโอเคนะครับขึ้นไปก่อนตอนนี้ก็เลเวล3หมดแล้วนะหลังจากที่เลเวล3แล้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับการที่เราจะอัพต่อไปเราต้องเลือกเน้นแล้วล่ะว่าเราจะอัพอันไหนอย่างที่เกริ่นว่าผมจะแนะนําสาย PP ใช่ไหมตัวละครที่เราจะเจอบ่อยๆเลยนะครับก็จะเป็นพวกไอรีนหมิงวาเดอร์สไปซ์ตอนนี้ก็อาจจะมีจู่ๆเข้ามาแล้วก็บางทีอาจจะเจอคิดบวกฉะนั้นเราต้องเน้นอัพผลที่สถานะตัวละครพวกนั้นสร้างขึ้นอันแรกก็นี่เลยครับลดเวลาต่อเนื่องของผลไฟฟ้าช็อตอัน2นะครับถัดมาก็จะเป็นลดเวลาต่อเนื่องของผลหมดสติอัน3ก็จะเป็นลดเวลาต่อเนื่องของผลดึงตัวอัน4ก็จะเป็นลดเวลาต่อเนื่องของผลน็อกดาวน์อัน5ก็จะเป็นลดเวลาต่อเนื่องของผลแช่แข็งอัน6นะครับลดเวลาต่อเนื่องของผลจองจําอันนี้เอามาแก้ทางแคร์ได้ดีอันถัดมานะครับก็จะเป็นลดเวลาต่อเนื่องของผลหวาดกลัวตอนนี้เขามีจู่ๆเข้ามาก็เลยอาจจะต้องเน้นแบบปวนด้วยฉะนั้นนี่แหละก็จะเป็นหลักๆนะครับที่ต้องอัพหรือต้องเน้นอันอื่นอาจจะปล่อยไปก่อนได้นะครับอย่างผลตาบอดอาจจะอัพติดไว้สักแค่เลเวล6ผลอัมพาตก็เช่นกันนะเพราะว่าอัมพาตเนี่ยจะเกิดจากไอรีนอมตะคนใช้ไอรีนอมตะน้อยมากๆนะครับในช่วงนี้ไม่เห็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเรามาอัพกันดีกว่าเนาะก่อนอื่นเดี๋ยวผมไปแปลงรูนระดับสูงก่อนนะครับเอามาสัก 6,000 นะครับผมคิดว่าน่าจะไม่พอนะฮะ 6,000 แต่เราจะเลือกแค่เน้นหลักๆก่อนก็อัพไปครับลดเวลาต่อเนื่องของผลไฟฟ้าช็อตปึ๊บเลเวล4นะครับก็จะเปลี่ยนไปใช้รูนระดับสูงหมดสตินะครับบึ๊บเลเวล4อยู่ดึงตัวบึ๊บอุ้ยติดรัวผลด็อกดาวบึ๊บแล้วก็แช่แข็งบึ๊บต่อมาจองจำบ้าบอีกทีหนึ่งบึ๊บอีกทีหนึ่งบึ๊บแล้วค่อยมาแปรปวนบ้าบพักออกด้วยแล้วกันดื้อกดป้ายโอเคนะครับเลเวล4แล้วแล้วก็กดหมดสติไปนะครับบึ๊บเลเวล5นะครับพร้อมไหมเนี่ยเลเวล7แล้วครับเลเวล7แล้วเนาะดึงตัวด้วยคือสุดเลเวล6มาต้องไปตีให้แตกสักหน่อยนึงก่อนผมก็จะเลือกอันที่ตีแตกก่อนแล้วกันนะครับ1โอ้โหติดแตกไปแตกเรียบร้อยมาตีขึ้นโอเค7ตีแตกไปอีกรอบนึงสังเวยไปแล้วสงสัยต้องใส่หวัดกลัวไปทีดึกบ้าบไม่ติด 50% แล้วเนี่ยแตกไป2อย่างนั้นต้องหมดสติบับโอ้โหนี่หมดสติก็ไม่ติดติดแล้วนะครับชึบ 20% โอ้โหโอ้โห9แล้วนะครับ10ไปค่อนข้างเดือดอยู่นะครับครับอันหนึ่งต่อแล้วก็อันนี้ครับอีกอันหนึ่ง
กลับมาหมดสติต่อบัฟ 10% 400เลยเนี่ยใช้400ผมว่าเอาขึ้นไว้เลเวล9ก่อนดีกว่าไหมเพราะถ้าจะขึ้นให้เลเวล10เลยนี่น่าจะยากอยู่นะฮะสลับไปนะครับวัดกลัวแป๊ป้วนจ้องจำหกสิบเปอร์เซ็นต์แตก4นี่เหมือนอัตราสำเร็จ 60% จริงไหมเนี่ยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้อาจจะลองลวงก็ได้นะเวล10ไปไม่สำเร็จสักอันเลยโอ้โหแค่เลเวล5อูแตกขนาดนี้เกินเกินจริงติดไหมเวล10อะโอเคนะครับเลเวล10แล้วผมว่าอาจจะต้องกดดัวๆนะเดี๋ยวขอไปทำรุนระดับธรรมดาสัก200อันก่อนนะครับ190ก็พออ่ะถ้าดวงดีก็คงติดให้ผมเลยกดไปสงสัยทำเผื่อเหลือไม่ได้ต้องทำเผื่อขาดอย่างเดียวอื้อเลเวล4แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวขึ้นเลเวล5ให้หมดก่อนมีเวล6 2อันเวล7อันนึงกดเวล7ก่อนครับโอเคติดเวล8นะครับติดเวล9มั้ยเวล9ไปขึ้นเวล7มาขึ้นเวล9ไปเวล9ไปโอ้โหเรียกได้ว่าไม่ติดเลยนะครับแค่จะเอาเลเวล9นะรุ่น 1,000-2,000 นี่ไม่พอนะครับจองจำแค่ยังไงก็เจอบ่อยกดอัพไปก่อนอัพอีกทีนึงเอาตรงนี้ผมยังอยู่เลเวล3เลยเนี่ยอัมพาตเดี๋ยวก็ขึ้นหมดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็มีเลเวล10อันนึงเลเวล8อันนึงนะครับจะรูนหมดแล้วผมเหลือไอ้ตรงที่ตั๋วใบรูนอีก75ใบการที่เราจะลงหารูนให้คุ้มค่านะครับอาจจะต้องไปลงรูนชั้น8ก่อนเพราะว่าชั้น8จะได้2อย่างจะเป็นรูนระดับสูงกับรูนหายากซึ่งโดยรวมนะครับก็จะได้500กว่าถึง600แต่ถ้าเราลงชั้น10จะได้แค่รูนหายากอย่างเดียว415ถึง425ฉะนั้นผมต้องลง8รัวๆนะครับจริงกวาดล้างมาเลยก็ได้นะแต่เสียดายไปกวาดล้างเอาไปกวาดเรท8ดีกว่าก็ลงไป25รอบแล้วนะครับก็ได้รูนระดับสูงมา 9,000 นะครับแล้วก็รูนหายากอีก 5,000 งั้นเดี๋ยวเราไปทำอันนี้นะฮะลดเวลาต่อเนื่องของผลอัมพาตให้เลเวล4ก่อนไม่อยากค้างคา3จะฟรีทีเดียวติดไหมไม่ติดก็ต้องติดวัดไปบ๊อบต้องอย่างนี้นะครับเลเวล4แล้วเลเวล5ไปเลเวล5ไปโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นเลเวล7ก่อนนะครับอันที่เราต้องการก็จะเป็นพวกจองจำกันล้มนี่แหละหกไปเจ็ดมาแล้วก็7อีกรอบหนึ่งโอเค8ไปแปดแตกนะครับแป๊บพ้วนผักออกอัมพาตกลัวไปกลัวไปกลัวหกเร็วหกเร็วโอเคนะครับเป็นใบเหรอเป็นป้ายแล้วก็ผักออกโอเคนะครับ6วันแล้วเนาะแป๊บพวนไปโอเคนะครับแป๊บพวนแล้วอันไหนต่อไหนต่อถ้าขึ้น7ได้หมดนี่ก็ดีเลยนะที่เหลืออีก50ใบก็จะไปลงแต่รูนหายากอย่างเดียวนะครับเอาอัตโนมัติไปปึ๊บ8โอ้โหแปรปวนดู30% นะเนี่ย10รอบแล้วมั้งเอาเรื่องนะครับอัพอัตโนมัตินี่อย่างเกลือ เกลือจัดๆแต่ถ้าทำพวกนี้ให้เลเวล10ก่อนได้นี่ก็จะเล่นง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับแต่เลเวล6ก็เหลือแค่6อันเท่านั้นนะครับสงสัยผมต้องลงชั้น8อีกสัก30รอบลงไปก่อน20รอบนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนเพราะถ้าลงไป30รอบเลยเนี่ยถ้าเราดวงดีดันติดหมดรูนมันก็จะเหลือนะครับงั้นก็กดไปเจ็ดเจ็ดแล้วจะดิกจะดิกอีกโอเคเห็นไหมแค่นี้ก็ยังเหลือเลย20รอบนะครับไอ้ยกเลิกอัพเกรดก่อนโอ้ยขึ้นไหนเลเวล9ต้องน้ำแข็งแล้วล่ะน้ำแข็ง
โอ้โหโคตรหน่วงโคตรหน่วงตึ๊บเปลี่ยนกันโอ้โห 20% กดขนาดนี้ยังไม่ติดนะครับแต่ก็รอดพ้นเลเวล6มาขึ้นสู่เลเวล7ที่เหลือก็จะเป็นรูนหายากอย่างเดียวนะครับผมเราก็ไปฟาร์มมาเพิ่มเติมแล้วนะครับรูนหายาก30รอบคราวนี้มากดกันดูว่าจะติดเลเวล10หรือไม่นะครับเอาไฟฟ้าช็อตก่อนแล้วกันอืม10ติดมาโอ้โหดูเกิน10นะฮะ10มาอีกพอเกินแล้วเกินแล้วอื้อ9แล้ว10โอเคต่อไปก็จะเป็นดึงตัวแค่เวล9ยังติดยากเลยครับอันนี้ก็คือที่ตีไปนะได้เวล10มาเพิ่มอีก3อันนะครับก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับสำหรับในพาร์ทนี้พาเพื่อนๆมาอัปเกรดพลังศักดิ์สิทธิ์จากที่เห็นเลยนะครับของที่ใช้ไปผลที่ได้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันถ้าชอบยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หน่อยนะครับสำหรับในพาร์ทนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบาย